วัสดีครับแสงมณีกลับมามีรายการแล้วครับผมบอกว่าเจอคู่ปรับเก่าที่เคยไปด้วยกัน1ครั้งแล้วก็คุณหลับดำเคยอยู่ที่นี่ด้วยได้ซ้อมได้ลงนวมบ้างไหมไม่เคยได้แต่ตัวเลยเพราะว่าเขามาอยู่แค่เดือนเดียวแค่ไฟเดียวแล้วเราวันนี้เขามาช่วงเขาอยู่ร้อนทำน้ำหนักแล้วร้อนแหละก็ถือว่าแค่ได้เห็นหน้ากันได้วิ่งลู่ใกล้ๆกันคุยกันไม่ถึงสิบครั้งมั้งเมื่อก่อนมากก็ต่างคนต่างซ้อมนะเป็นการเจอกันรีแมตช์รอบที่สองกติกาเดิมไหมกติกาเดิมมองเล็กสามยกครั้งก่อนก็นอนเล็กสามยกนอนเล็กครับหลับไปแล้ววันนั้นหลับไปแล้วหลับไปแล้ววันนั้นต่อยระบบปิดใช่ไม่มีคนดูเลยไม่มีคนดูเลยพี่ครับแต่วันนี้เนี่ยน่าจะคนเต็มแหละเป็นการต่อยวันลุมพินีก็ในการจัดของมันจะไม่ชี้มาเลยต่อยที่ลุมพินีจำได้ไหมครั้งสุดท้ายที่ลุมพินีต่อยเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายลุมพินีน่าจะต่อยเมืองไทยตั้งแต่โน่นครับต่อยชนะเมืองไทยหลายปีแล้วสามสี่ปีก่อนโควิดอ่ะใช่ก็ถือว่าครั้งสุดท้ายต่อยไม่นานเลยแต่ไงบ้างความรู้สึกกลับมาลุมพินีอีกครั้งน้องก็รู้สึกดีใจครับได้กลับมาลุมพินีอีกครั้งแล้วก็เป็นรูปแบบใหม่ที่วันจะมีทีมมาจัดที่ลุมพินีนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้กลับมาลุมพินีครั้งแล้วในอดีตที่ผ่านมาเราเคยเป็นแชมป์รุ่นไหนลุมพินีลุมพินีเป็น105ครับ105แล้วก็105ลุมพินีแล้วก็แชมป์ไปรอบไปโคกิ้งครับก็ถือว่าเป็นเวทีที่ผูกพันกับเรากันนะชื่อลุมพินีแล้วก็ได้นี่ไงแล้วมวยลุมพินีมวยยอดเยี่ยมลุมพินีปีนึงก็ถือเป็นเวทีที่สร้างเรามามีชื่อเสียงเยอะเหมือนกันยังไงบ้างไฟนี้คือเจอกุหลาบดำความคาดหวังพร้อมจะมาแก้มือแค่มากแค่ไหนก็เป็นตัวไปดีครับลุงไปนี่ลูกพี่ผมด้วยครับก็พยายามสร้างออกมาให้ถึงที่ยอดเดือดแน่ผมว่าไม่น่าจะจบสั้นไม่แน่อาจจะโดนผมจบสั้นก็ได้นะเพราะว่าก็ปฏิกรรมก็ปฏิกรรมไม่ประมาทเขาแล้วกันครับก็ตั้งความหวังไว้อยู่เพราะว่าเพื่อที่จะไปวันใหญ่ระดับไปวันนี้คิดว่าโลกพยายามสร้างความมีการชนะน็อคเนี่ยมีโบนัสนัดไหมมีไหมรู้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าต่อยดีต่อยมันเนี่ยคิดว่าน่าจะมีโบนัสอยู่แล้วอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนมันจะไม่ชิปแต่ก็มีอีกระดับหนึ่งใช่แต่วันนี้ยังไงยังไงบ้างน้ำหนักต่อยอาทิตย์หน้าตอนนี้คุมอยู่กี่กิโลครับประมาณตอนนี้ต่อย69ครับ670ช่างก่อนหนึ่งวันประสบการณ์เราก็มีเยอะแล้วแหละถ้าเราก็ไปต่อยมันจะไม่ชิปอะไรไม่มีปัญหาฝากแฟนคลับทั่วประเทศหน่อยน้องก็แสดงว่าฝากช่วยเชียร์ช่วยกำลังใจให้เจอครับวันนี้ยิ่งเจ็บเหมือนกับว่าทีนี้ทุกคนก็อยากเห็นทุกคนก็อยากรอดูไฟแก้มือนะครับแต่สุดท้ายไม่ใช่5ยกเป็น3ยกแต่ผมก็เชื่อว่าคนรอดูอีกคนรอดูเยอะแล้วมันถ่ายทอดทั้งเกียรติด้วยครับแล้วก็ถ่ายทอดทั่วโลกนะครับฝากติดตามด้วยครับคิดว่าจะสางแค้นได้ไหมถ้าผมคิดผมไม่คิดว่าได้ตามเราต้องเอาไม่ได้ไปก่อนนะครับจะครบยกหรือว่าจะสั้นยังไงลูกเกมมันจะเป็นคำตอบโอเคน้องขอบคุณมากครับ